มีแรงขึ้นหรือยังได้กินข้าวสดชื่นขึ้นไหมสังเกตไหมรอบเช้าใจพวกเราแบบหนึ่งรอบสายใจเราเปลี่ยนไปแล้วรู้สึกไหมใจเราฟุ้งซ่านกว่าเก่านะ ดูออกไหมไม่เหมือนกันนึกถึงนึกถึงตอนเช้าหลวงพ่อเทศช่วงเช้าใจเราเป็นยังไงตอนนี้ใจเราไม่เหมือนเดิมนี่มันก็แสดงความเป็นไตรลักษณ์ของจิตอยู่เหมือนกันเนี่ยหัดสังเกตไปเรื่อยกรรมฐานไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรหรอกสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆความรู้สึกแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเราเห็นจนชินนะต่อไปเราจะไม่ตื่นเต้นกับความรู้สึกนานาชนิดไม่หลงกับมันอย่างพวกเราหลงเหยื่ออย่างความสุขเป็นเหยื่อล่อเราเราก็ดิ้นรนแสวงหากันทำยังไงจะมีความสุขบางคนก็ถ้าได้เห็นรูปอย่างนี้เห็นผู้หญิงคนนี้จะมีความสุขเห็นผู้ชายคนนี้จะมีความสุขได้ยินเสียงอย่างนี้มีความสุขได้ยินเสียงอย่างนี้ทุกข์อะไรเงี้ยก็แสวงหาสุขได้รสชาติอย่างนี้มีความสุขบางคนตะเกียกตะกายชอบเที่ยวหาของอร่อยกินลำบากตรากตรำนะรถติดก็พยายามจะไปกินของอร่อยก็อร่อยไปเดียวๆนะก็งั้นๆน่ะเนี่ยเราเที่ยวหาความสุขความสุขมันมาล่อให้เราดิ้นรนหามันพอมันหายไปเราก็ทุกข์ทรมานทุกเรื่องอ่ะแสวงหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสหาความสนุกสนานทางใจหรือบางคนก็นั่งสมาธิหาความสงบทางใจพอใจในความสุขพอใจในความสงบแต่สิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงไม่เคยมีความสุขอะไรที่เที่ยงไม่มีความสงบอะไรที่เที่ยงกระทั่งความดีทั้งหลายก็ไม่เที่ยงบางครั้งเราก็ใจดีรู้สึกไหมบางครั้งเราก็ใจร้ายความดีก็ไม่เที่ยงสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนก็คือความจริงงั้นเราต้องการสัจจะเราต้องการความจริงที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาเรียนรู้ความจริงของกายมาเรียนรู้ความจริงของใจตัวเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้ว่าอ๋อธรรมดากายนี้เป็นทุกข์นะกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวทุกข์มันเด่นหรือเห็นว่าจิตเนี่ยไม่เที่ยงตัวไม่เที่ยงมันเด่นนะแล้วก็บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาพอเราเห็นความจริงของกายของใจแล้วอะไรเกิดขึ้นในกายก็ธรรมดานะเวลาเราแก่ก็ธรรมดาเวลาเจ็บมันก็ธรรมดาเวลาจะตายก็ธรรมดาเราเห็นความจริงของจิตใจจนช่ำชองแล้วนะเวลาเจอสิ่งที่รักก็งั้นๆแหละมีความสุขแป๊บๆเจอสิ่งที่เกลียดพลัดพรากจากสิ่งที่รักแล้วมาเจอของไม่ดีอีกใจก็ไม่ชอบแล้วก็เห็นเองความไม่ชอบก็ของชั่วคราวเป็นของหลอกๆเหมือนฝันร้ายเท่านั้นเองเวลาเจอสิ่งที่ดีเจอคนที่เราถูกใจเหมือนเราฝันดีเวลาพลัดพรากจากสิ่งที่เราพอใจคนที่เราพอใจเหมือนเราฝันร้ายเวลาเจอสิ่งที่ไม่ดีก็เหมือนฝันร้ายสิ่งที่ไม่ดีหายไปเหมือนฝันดีเหมือนฝันทั้งนั้นเองตื่นออกมาอยู่ในโลกของความจริงซะความจริงคือทุกอย่างไม่คงที่ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามใจอยากนะเป็นไปตามเหตุอนัตตาแปลว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับคือเราบังคับไม่ได้อยากไม่ได้แต่เขาเป็นไปตามเหตุของเขาร่างกายก็เป็นไปตามเหตุของร่างกายอย่างเราเป็นมนุษย์เนี่ยยีนมันกำหนดมาแล้วอายุเราได้แค่นี้ไม่เกินนี้หรอกยกเว้นรถทับตายซะก่อนอะไรเงี้ยหรือป่วยตายซะก่อนนะถึงไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยก็มีอายุมีลิมิตของมันยีนมันกำหนดมาตั้งแต่แรกแล้วใครมากำหนดยีนนี้นะทำให้เราได้อัตภาพได้ร่างกายมนุษย์แบบนี้ขึ้นมานะแล้วก็มียีนอย่างนี้ขึ้นมาเพราะกรรมเป็นตัวกำหนดเรามานะงั้นกรรมให้ผลเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีอายุก็ประมาณนี้แหละไม่มากเท่าไหร่นะสักร้อยปีก็เก่งนักหนาแล้วหาคนถึงร้อยปีหายากแล้วนะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันกำหนดไว้อย่างเงี้ยน
ยืนเป็นกำหนดเลยพออายุขนาดนี้ต้องเริ่มเหี่ยวแล้วต้องแก่กรรมเป็นตัวกำหนดมาให้เราได้อัตภาพอย่างนี้มีกายมนุษย์อย่างนี้พระพุทธเจ้ามีความดีมากนึกออกไหมสะสมบุญบารมีมากใช่ไหมอ่านชาดกอ่านอะไรนะโอ้ยบารมีท่านเยอะสร้างความดีมากมายทำไมอยู่ได้แค่80ปีเพราะว่าเกิดในอัตภาพของมนุษย์มันก็อยู่ได้ประมาณนี้แหละนะถ้าท่านอยากอายุยืนท่านไปเกิดเป็นพรหมแล้วท่านก็จะมาเทศให้เราฟังนะคราวนี้เราก็ฟังไม่ออกเรามองไม่เห็นนะเรารู้จักพรหมอย่างเดียวว่าเฝ้าโรงแรมได้งั้นเราสิ่งที่เราเจอเนี่ยนะกรรมเป็นตัวกำหนดมาอีกทีหนึ่งแล้วกรรมเก่าทำให้เราเจอปรากฏการณ์อย่างนี้เช่นเราได้ร่างกายอย่างเงี้ยเราก็ทำกรรมใหม่เช่นเราคอยดูแลร่างกายให้ดีมันก็อายุยืนหน่อยไม่ประมาทมีกรรมเก่ากรรมใหม่นะชาวพุทธไม่ยอมจำนนกับกรรมเก่ากรรมเก่าส่งผลให้เราเจอคนเนี้ยเกลียดชังกันมากเลยมาเจอกันอีกแล้วเพราะว่าอาฆาตกันไว้นะกลับมาเจอกันอีกมันอยู่ที่กรรมใหม่เราจะสานต่อความเกลียดชังไปหรือเราจะเลิกสร้างกรรมใหม่เป็นมิตรกับเขาคืนดีกับเขาอะไรอย่างนี้ก็ทำได้เพราะนั้นตัวชี้ขาดคือกรรมใหม่นะอย่าไปเชื่อกรรมเก่ากรรมเก่ามันแค่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ที่เราไปเจอเข้าเราต้องเจอคนเนี้ยเราต้องพลัดพรากคนเนี้ยนี่เป็นผลของกรรมและมีกรรมใหม่ด้วยอย่างกรรมเก่าเคยส่งมาว่าคนนี้เป็นคู่เราควรจะครองรักกันได้นานเราทำกรรมใหม่ชั่วเป็นเจ้าชู้แหลกเลยนะเมืองก็แตกบ้านก็อยู่ไม่ได้นั่นไม่ใช่เรื่องทุกอย่างเป็นกรรมเก่านะดูให้ดีเถอะตัวชี้ขาดคือกรรมใหม่นี่เองดีหรือชั่วสุขหรือทุกข์ทำเอาเองฝึกนะความจริงที่เห็นว่าชีวิตเราเคลื่อนไหวไปตามกรรมเนี่ยเป็นสัจจะในฝ่ายโลกียะนะส่วนสัจจะในฝ่ายโลกุตตระก็คือเรื่องอริยสัจสี่ที่เราดูกายจนเห็นกายเป็นทุกข์ดูใจเห็นใจเป็นทุกข์เนี่ยนั่นเรียนรู้อริยสัจจะพาเราพ้นทุกข์ไปพ้นโลกไปความจริงเลยมีสองระดับระดับที่อยู่กับโลกต้องรู้จักเรื่องกรรมกฎของกรรมระดับที่จะพ้นโลกต้องรู้จักเรื่องอริยสัจถ้าเรารู้อย่างนี้นะทางโลกเราก็ดีทางธรรมเราก็ดีค่อยๆฝึกไปอย่างตัวสัมมาทิฏฐิไปดูเลยสี่ตัวแรกเป็นเรื่องทางโลกรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุและผลรู้ความสัมพันธ์ของเหตุและผลเป็นเรื่องทางโลกโลกแล้วก็สี่ตัวหลังเรื่องอริยสัจสมาธิถี่ไม่ใช่มีแต่มุ่งไปโลกุตตระนะแล้วทิ้งทางโลกไม่ใช่ทางโลกก็ต้องดำรงตัวให้ถูกงั้นธรรมะของท่านมีทั้งโลกียธรรมกับโลกุตตรธรรมอย่ามั่วใช่พระพุทธเจ้าสอนให้เจริญสติอย่างเดียวพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเองแหละพูดเองพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกเจริญสติอย่างเดียวไม่ได้เคยสอนอย่างนั้นเลยท่านสอนความชั่วทั้งหลายให้เลิกซะบาปอกุศลให้เลิกซะกุศลทั้งหลายให้ทำซะแล้วก็ฝึกจิตใจให้ผ่องแผ้วจิตใจจะผ่องแผ้วฝึกได้หลายอย่างเครื่องมือมีหลายตัวมีศีลจิตใจก็ผ่องแผ้วมีสมาธิจิตใจก็ผ่องแผ้วมีปัญญาเนี่ยผ่องแผ้วแบบสะอาดหมดจดใจก็ดีขึ้นดีขึ้นค่อยๆฝึกไปสิ่งที่เราต้องฝึกต้องทำต้องเรียนรู้มีมากมายนะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราจะทำยังไงดีทางโลกก็เรื่องเยอะทางธรรมก็เรื่องเยอะต้องฝึกเจริญสติไว้สติเป็นแกนกลางนะในการทำกุศลนะมีสติไปเรื่อยๆทางโลกก็จะดีขึ้นทางธรรมก็จะดีขึ้นนะฝึกสติมีสติไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้จิตใจเคลื่อนไหวรู้ไปเรื่อยๆต่อไปก็เข้าใจทั้งโลกทั้งธรรมแหละค่อยๆฝึกเอาส่งกันบ้านพวกอยู่วัดก่อนใครไม่ส่งก็ส่งไม้ไปไม่อยากส่งก็ส่งผ่านเอา
โลกนี้ไม่เที่ยงเห็นไหมว่องไวมากเลยเห็นไหมมันเป็นอนัตตานึกว่าจะช้ากว่านี้มันมาเร็วพรวดเดียว4คนเลยเอาว่าไปก็รู้สึกเห็นสภาวะได้ละเอียดขึ้นค่ะหลวงพ่อดีนะนั่นคือความเจริญของเราเราเห็นไหมสภาวะทุกอย่างเกิดแล้วดับนะตรงนั้นแหละสำคัญที่จริงการเห็นสภาวะละเอียดมันทำให้เราเห็นบ่อยเพราะสภาวะบางทีก็หยาบบางทีก็ละเอียดถ้าเราเห็นแต่ของหยาบนะช่วงที่สภาวะละเอียดเกิดเราไม่เห็นนี่พอเราเห็นสภาวะละเอียดได้นะหยาบๆมันก็เห็นอยู่แล้วละมันก็จะเห็นสภาวะแทบตลอดเวลาเลยนะและจุดสำคัญไม่ได้เห็นสภาวะอย่างเดียวเราเห็นไตรลักษณ์ด้วยสภาวะเปลี่ยนแปลงให้เราดูนะดีไปฝึกอีกนะเมื่อเช้ารู้สึกไหมเทศโดนใจ มันเข้าใจเข้าถึงใจหลวงพ่อคะตอนอยู่บ้านเนี่ยหนูจะนั่งขัดสมาธิก็ได้นะนั่งตามสบายหลวงพ่อไม่ถือคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าหนูปรุงดีเสร็จแล้วหนูกลับไปดูหนูก็จะเห็นว่าหนูมีโทสะจริตเยอะหนูก็จะเห็นโทสะจริตเกิดขึ้นน้อยและเยอะระหว่างวันหนูก็จะดูแต่คู่นี้นะคะแต่ว่าพอมาอยู่วัดเนี้ยหนูพบว่าหนูฟุ้งซ่านเยอะแล้วก็พยายามอยู่กับเนื้อกับตัวค่ะแต่ว่าหนูจะใช้พุทโธไม่ได้ค่ะหนูจะใช้รู้สึกตัวอยู่แล้วก็ให้รู้สึกว่าจิตเข้าฐานดูกายดูใจค่ะทำอย่างนั้นได้ก็ทำไปอะไรก็ได้นะในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยได้ทั้งนั้นนะพุทโธเนี่ยเป็นการดูจิตพุทโธคือตัวจิตพุทโธพุทโธแล้วจิตเป็นยังไงเรารู้นะแล้วเราจะใช้กายเป็นฐานก็ได้ใช้เวทนาเป็นฐานก็ได้ใช้จิตเป็นฐานก็ได้อะไรก็ได้หลวงพ่อมีอะไรแนะนำหนูที่ต้องพัฒนาไหมคะหนูไปฝึกอีกฝึกให้มากๆนะอย่าโลภอย่าหวังผลไปฝึกในนั้นแหละเวลาหนูโกรธเนี้ยค่ะแล้วหนูรู้สึกตัวโกรธแรกๆหนูก็จะรู้สึกโกรธทับไปรู้สึกว่าตัวเองรู้ว่าตัวเองเข้าไปแทรกแซงแต่ว่าหลังๆเนี่ยหนูก็รู้สึกว่าแทรกแซงน้อยหนูอยากจะรู้ว่าหนูคิดไปเองหรือว่าหนูทำอย่างที่ทำอยู่ไปฝึกอีกไปนะฝึกมาถูกแล้วค่ะขอบคุณค่ะอ้าวคนสุดท้ายของพวกอยู่วัดนี่สุดท้ายจริงจบแล้วนี่หลวงพ่อตรวจเองอยากไม่ถามจิตออกนอกรู้สึกไหมที่เราฝึกอยู่เนี่ยเราแกล้งทำจิตให้เราแกล้งยกจิตขึ้นไปทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะเราดึงจิตขึ้นมาให้รู้ทันว่าเนี่ยความปรุงแต่งนะรู้ไปจิตตอนนี้สลดลงแล้วรู้สึกไหมเออต้องอย่างนี้นะนักปฏิบัติจิตอย่างนี้ถึงดีจิตอย่างตะกี้ใช้ไม่ได้นะพวกไม่ส่งกันบ้านเอาใครจะส่งว่ามาเบอร์26เบอร์1เบอร์13เบอร์24นะพวกยกช้าเอาไว้ก่อนเบอร์13เรียกยังเบอร์13เบอร์11เบอร์25ไม่ต้องส่งนะมุ้ยนอกนั้นลุ้นกันใหญ่ลุ้นมากเอาไว้ก่อนเบอร์26ส่งกันบ้านประมาณภาพรวมประมาณ2ปีอะค่ะหลวงพ่อเมื่อก่อนชอบไปทำจิตนิ่งๆให้มันนิ่งๆช่วงหลังเห็นว่ามันหายไปเยอะมากค่ะหลวงพ่อเพราะว่าตอนนั้นไปเกาะตัวผู้รู้ไว้แน่นๆมากๆค่ะคือกลัวจะภาวนาไม่ดีมันก็เลยแบบเกาะทีนี้พอช่วงหลังพอมันไม่ได้เกาะตัวผู้รู้อยู่แล้วเห็นว่ามันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะทีนี้มารู้สึกว่ามันภาวนามันหายเครียดไปเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ช่วงหลังมาเนี่ยเห็นว่าสังเกตเห็นมา 2-3 เดือนแล้วค่ะจะถามหลวงพ่อว่ามันเหมือนภาวนามันสบายขึ้นแล้วก็เหมือนกับคล้ายๆกับว่ามันเห็นการแยกมันไม่ไปจมอารมณ์มันไม่ไปคลุกมากทีนี้มันก็คือภาวนามาตลอดมันไม่ค่อยสบาย
สบายสบายขณะเนี้ยก็เลยจะถามหลวงพ่อว่าจิตเหมือนตอนนี้ใช่ไหมไม่ถึงฐานแบบเนี้ยค่ะคือจะถามหลวงพ่อว่าค่ะจะถามว่าที่เห็นว่ามันสบายอกสบายใจร่มเย็นใจขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าจิตเราไปติดภพข้างนอกหรือเปล่าใช่ย้อนกลับเข้ามานะแล้วมันจะเห็นทุกข์ถ้าเราภาวนานะรู้ตัวขึ้นมาแล้วสบายคงที่อยู่งั้นนานๆเนี่ยย้อนเลยจะต้องหลอกออกไปข้างนอกแล้วล่ะหายใจเรารู้สึกอย่าดึงจิตนะแค่หายใจแล้วรู้สึกตัวไม่ดึงจิตคืนหายใจแล้วรู้สึกไปตรงนี้จิตกับตะเกียบไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมตรงนี้มันทุกข์มากขึ้นรู้สึกไหมเนี่ยเฝ้ารู้อย่างนี้รู้ไปแต่อย่ารักษาตัวรู้จะเคลื่อนออกข้างนอกก็ได้ตัวรู้จะกลับเข้ามาข้างในก็ได้ตัวรู้จะหลงไปก็ได้รู้ไปเรื่อยๆตัวรู้ก็ไม่คงที่ไม่รักษาตัวรู้ให้คงที่แต่ไม่ใช่ปล่อยตัวรู้ไปหลงเพลินๆอยู่ข้างนอกว่างๆให้รู้ทันว่าตัวรู้ไปอยู่ข้างนอกแล้วเราก็หายใจไม่ดึงคืนนะหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกไปเลยเดี๋ยวมันก็เข้ามาเองโดยที่เราไม่ได้ดึงแล้วมันพอดีสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องยากกว่าจิตจะถูกนะใช้เวลานานพอจิตถูกแล้วการเดินปัญญาไม่ใช่เรื่องยากแล้วถ้าจิตถูกนะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วการเดินปัญญาจะสั้นนิดเดียวเลยไม่ยาวนี่มันเข้าฐานมาหน่อยนึงใช่มันเข้าฐานแล้วอย่าให้มากกว่านี้นะถ้ามากกว่านี้ก็จะลึกไปไม่ต้องตรงนี้มากไปแล้วแน่นละหรือนานรู้สึกไหมถ้าแน่นนะแสดงว่ามากไปแล้วถ้ามีเพลินมีความสุขอยู่งั้นนานๆแสดงว่าหลงออกไปแล้วนะไปติดภพข้างนอกภพละเอียดเวลาตายได้ไปเป็นพรหมดีนะเป็นพรหมเนี่ยมีพรหมกันเป็นพรหมประเภทอย่างนี้พวกเราไม่ได้เป็นพรหมดีๆเท่าไหร่สมาธิไม่พอเบอร์หนึ่งอยู่ที่ไหนเบอร์หนึ่งกราบนมัสการหลวงพ่อครับผมมาจากฟลอริดาตอนที่หลวงพ่อไปเทศที่ฟลอริดาสองครั้งผมก็ไปฟังแล้วก็ส่งการบ้านหลวงพ่อทั้งสองครั้งครั้งหลังหลวงพ่อบอกว่าทำถูกต้องแล้วไปทำต่อหลังจากหลวงพ่อกลับมาผมก็ปฏิบัติทุกวันนะฮะแล้วก็ได้ยินหลวงพ่อเทศบอกว่าถ้าว่างก็ไปอ่านพระไตรปิฎกมั่งผมก็ไปอ่านหลังจากนั้นผมก็เปิด YouTube ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ฟังหลวงพ่อแล้วก็สรุปการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยตรงกับที่หลวงพ่อสรุปมาเลยว่าการปฏิบัติตื่นเต้นลืมให้ก็มีสติตั้งมั่นเป็นกลางมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางครับผมรับรองนะว่าไปฟังครูบาอาจารย์ที่สอนถูกนะจะลงที่เดียวกันหมดแหละไม่มีเกิดนี้หลวงพ่อถึงบอกไม่ต้องดิ้นรนไปเรียนที่ไหนหรอกเรียนให้รู้เรื่องที่หลวงพ่อสอนเนี่ยพอแล้วครับแล้วต่อไปอ่านพระไตรปิฎกก็จะเข้าใจอย่าว่าแต่อ่านพระไตรปิฎกเลยเรียนอภิธรรมยังเข้าใจเลยไม่ใช่เรื่องยากขอให้เราเข้าใจใจตัวเองเท่านั้นแหละอย่างอื่นง่ายหมดนะของโยมไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากนะรู้ปัจจุบันไปเรื่อยๆครับผมสภาวะในปัจจุบันนั่นแหละจะเป็นครูเราไม่ต้องฟังคนอื่นนะดูของเราคนนี้สังเกตไปเรื่อยๆแล้วถ้าความดีมันอยู่กับที่คงที่นั้นต้องคอยสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นความดีทั้งหลายความสุขความสงบทั้งหลายมันต้องไม่คงที่เหมือนกันถ้าเกิดคงที่ขึ้นมาก็ค่อยๆสังเกตว่าไปติดอะไรเข้าแล้วนี่จะช่วยตัวเองคลำทางมาได้หลวงพ่อก็ใช้วิธีนั้นหลวงพ่ออยู่ห่างครูบาอาจารย์เราใช้คลำเอาสังเกตเอาทำไมเป็นอย่างนี้จิตสบายสว่างอย่างเงี้ยเป็นปีเลยไม่ใช่แล้วมันผิดตรงไหนดูไม่ออกไปถามครูบาอาจารย์ไปฝึกต่อไป
เบอร์13ครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับผมปฏิบัติ1ปีกับ2เดือนนะครับส่งครั้งสุดท้ายที่กระบี่นะครับหลวงพ่อให้ไปเจริญปัญญาเพิ่มเติมนะครับได้เห็นว่าจิตธรรมดาเนี่ยมันทำไมมันทุกข์มากครับหลวงพ่ออืมมันทุกข์สิครับจนโลกมันทัศน์สมทลายได้ครับนั่นแหละเอาให้มันแค่โลกเดียวไม่พอเลยเอาให้วัฏจักรเนี่ยถล่มเลยครับแล้วทำไมโลกไม่ใช่เราแล้วเราไม่ใช่โลกไม่ใช่ผมเห็นถูกไหมครับเห็นถูกนะแต่จิตยังเป็นเราอยู่ครับสังเกตออกไหมสังเกตครับเออดีถ้าวันที่ได้โสดาจิตจะไม่เป็นเราแล้วครับนะจิตไม่เป็นเราตัวเดียวขันห้ามเป็นผลผลิตของจิตก็ไม่เป็นเราครับโลกที่ขันห้าดำรงอยู่ก็ไม่เป็นเราไม่มีเราตรงไหนตอนนี้เราเห็นโลกข้างนอกว่างเปล่าไม่มีเราแล้วเห็นในขันทั้งหลายก็เริ่มจะไม่เป็นเราเหลือจิตอันเดียวครับค่อยๆเรียนรู้ไปจิตเองก็ไม่เที่ยงจิตเองก็บังคับไม่ได้ดูออกไหมดูครับนั่นแหละดูไปเรื่อยจนให้มันพอมันตัดสินของมันเองครับเราอย่าไปคิดนำนะถึงตอนนี้ต้องดูครับเบอร์24ครับขอบคุณครับอยู่ที่ไหน24อ๋ออยู่ข้างหน้านี้มาข้างหน้าครับนมัสการครับหลวงพ่อส่งงานบ้านครั้งแรกครับผมเริ่มปฏิบัติมาช่วงต้นปีครับ3เดือนแรกนี้รู้สึกว่าก้าวหน้ามากครับหลังจากนั้นก็เริ่มเสื่อมลงมันเสื่อมยังไงอ่ะรู้มันดูไม่ค่อยชัดครับสมาธิไม่พอมั้งครับถ้าสมาธิไม่พอนะมันจะดูอะไรได้ไม่ชัดเหมือนเราดูของที่จมอยู่ในตุ่มน้ำเงี้ยแล้วน้ำมันกระเพื่อมเราก็มองของก้นตุ่มไม่ชัดนะงั้นเวลาภาวนาแล้วดูกายไม่ชัดดูใจไม่ชัดแล้วเนี่ยกลับมาทำสมถะซะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทสบายๆอย่าอยากสงบนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทสบายๆไปเรื่อยจิตสงบเองมันเหมือนน้ำนิ่งนะคราวนี้อะไรไหวตัวนิดหนึ่งก็เห็นนะนะครับสมาธิมันเสื่อมไปแล้วไงอีกไม่รู้จะถามอะไรครับหลวงพ่อตอบให้หมดแล้วนะไปทำต่อใช้ได้นะครับอนุโมทนาเบอร์11อยู่ที่ไหนเบอร์11นู่นอยู่กลางห้องเบอร์11สังเกตไหมใจเราอยากได้ไมโครโฟนมากแล้วเนี่ยใจมันสายอย่างนี้มาถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วนะเนี่ยเรารู้ทันเข้าไปนะคล้ายๆว่าวงูเคยเห็นไหมว่าวงูนะ กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ อาทิตย์ที่แล้วเพิ่งมาส่งการบ้านด้วยอะค่ะแล้วหลวงพ่อบอกว่าอย่าพยายามอยากดีอะค่ะแล้วก็ได้คำแนะนำจากหลวงพ่อไปแล้วนะคะแล้วอยากจะสอบถามหลวงพ่อคือนี่เป็นเหมือนตัวเองสงสัยขึ้นมาค่ะที่หลวงพ่อบอกว่าจิตที่ผ่านไปแล้วอย่าพยายามดึงกลับมานี่คือจิตตัวใหม่พยายามกลับไปรู้สึกเหมือนจิตที่ดับไปแล้วหรือเปล่าคะที่สอนเองนั่นหมายถึงยังบางคนนะเห็นว่าจิตไหลออกไปอยู่ข้างนอกนะค่ะแล้วก็พยายามจะดึงให้มันกลับเข้ามาไม่ต้องไปดึงจิตตัวนั้นเป็นอดีตไปแล้วนะเราเกิดจิตตัวใหม่ไปเลยกลับมาทำกรรมฐานของเราใหม่ไม่อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจใหม่เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะไม่ไปดึงจิตคืนต้องการบอกตรงนี้แล้ว อันนี้เป็นเรื่องสงสัยอีกอย่างนึงที่ไม่ได้เกี่ยวกับภาวนานะคะคือสงสัยว่าอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าพอละขันธ์5ทั้งหมดแล้วอะค่ะคือกายก็กลับคืนโลกเหมือนก็ธาตุต่างๆกลับไปถูกรีไซเคิลอะค่ะละขันธ์ อื่นๆนี่ถูกรีไซเคิลด้วยหรือเปล่าไม่หรอกมันก็ดับไปมันก็เกิดแล้วมันก็ดับไปเหลือแต่วัตถุอยู่กับโลกงั้นจะไม่มีร่องรอยนะงั้นบางคนบอกนั่งภาวนาแล้วเห็นพระพุทธเจ้ามาสอนโน้นสอนนี้นิมิตทั้งนั้นน่ะเพราะว่าขันธ์มันดับไปหมดแล้ว
ไอ้รูปขันธ์ก็ไม่มีแล้วกลายเป็นธาตุของโลกคืนไปแล้วงั้นขันธ์ห้าดับไปหมดแล้วคิดเยอะไปคิดไกลไปอยู่กับปัจจุบันค่ะขอบคุณค่ะถ้ารู้ว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนถามแล้วไม่เรียกหรอกขอบคุณค่ะหลวงพ่อใครจะถามแค่จำเป็นนะเอาที่จำเป็นจริงๆเบอร์10เบอร์21เบอร์6เบอร์29 22เบอร์5เบอร์23นะส่งกันบ้านเบอร์10อยู่ไหนเบอร์10ยกมือนู่นอยู่หลังห้องส่งไมค์ไปยกไว้อย่าเพิ่งเอามือลงต้องแสดงสิทธิ์สวัสดีค่ะสวัสดีเพิ่งมาฟังหลวงพ่อได้ประมาณเกือบ2เดือนนะคะอะไร2เดือนนะเพิ่งมาฟังหลวงพ่อได้ประมาณเกือบ2เดือนนะคะตอนแรกที่หนูเปิดฟังหลวงพ่อหนูฟังไม่รู้เรื่องเลยเหรอแล้วหนูก็เปิดไปหลวงพ่อเทศง่ายไปใช่มั้ยเปล่าหนูไม่ชินนะคะอ๋อหนูก็เลยตอนที่หนูฟังอ่ะหนูชอบฟังธรรมตอนหนูทำงานแล้วหนูก็ไปเจอของหลวงปู่ดูลที่จิตคือพุทธะหนูก็นั่งฟังไปเรื่อยๆหนูก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะใช่รับรองไม่รู้เรื่องหรอกแล้วพอมากลางๆอ่ะคือหนูนั่งทำงานอยู่อ่ะคือหนวดตัวหนูอ่ะมันลอยออกมาจากอวกาศแล้วมันก็มีแสงอยู่ตรงเนี้ยนั่นเป็นเรื่องของสมาธิทั้งนั้นหนูไม่ได้ตั้งใจนั่งสมาธินั่นแหละจิตที่จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะนะเป็นสมาธิทั้งนั้นอะอย่างเราเย็บผ้านะมีสมาธิเย็บไม่แทงนิ้วตัวเองนะหรือร้อยพวงมาลัยร้อยดอกไม้ได้สมาธิทั้งนั้นอะคุณแม่นะเมื่อก่อนเนี่ยตอนเป็นโยมนะนั่งถักหมวกถักผ้าอะไรเนี่ยถักหมวกถวายพระไปเยอะแยะเลยถักไปเรื่อยเคลื่อนไหวไปมันได้สมาธิเพราะฉะนั้นที่หนูฟังแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นมาเลยนะจิตมันมีสมาธิเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติไม่เกี่ยวอะไรกับจิตคือพุทธะหรอกแต่ว่าจิตเราสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องมันก็เริ่มสงบลงเพราะตรงที่มันเริ่มสงบลงนิมิตทั้งหลายจะปรากฏขึ้นเป็นธรรมดาอย่าไปตื่นเต้นนะแล้วอย่าไปตีเป็นเลขด้วยมันยังมีอีกค่ะยังไงอีกอ่ะก็คือพอมันเกิดขึ้นมันเป็นช่วงใกล้เลิกงานแล้วหนูก็ฟังเลิกงานแล้วหนูก็เดินไปแต่หนูก็ยังฟังอยู่แต่ก็เห็นทุกอย่างตามถนนหนทางแล้วหนูก็ไปกดตังค์พอหนูกดตังค์แล้วฝนมันตกหนูก็นั่งมองอย่างนั้นน่ะจนหนูเห็นแสงทุกอย่างที่มันวิ่งตีกันไปตีกันมาจนหนูเข้าใจว่าอันนั้นน่ะมันไม่ใช่เราข้างนอกไม่ใช่เราไม่สำคัญนะที่สำคัญคือตรงเนี้ยตัวเองเนี้ยกายนี้เป็นเราไหมค่ะแล้วใจเราเป็นเราไหมตรงนี้ต่างหากแล้วสิ่งที่หนูเห็นมันคือความว่างแต่หนูเห็นดาวอยู่ข้างหน้าหนูก็รู้ว่ามันไม่ใช่เราแต่หนูรู้ว่าไอ้ที่เราเห็นว่ามันเป็นอากาศที่มันไม่มีเราแต่อากาศมันไม่มีแต่มันคือมีคืออันเนี้ยหนูไม่เห็นเรื่องแปลกอะไรเลยนะที่สำคัญเนี่ยหนูอย่าสนใจของข้างนอกย้อนมาดูตัวเองจนเห็นว่าตัวเองไม่มีนะต้องค่อยดูย้อนกลับมาที่ตัวเองจิตมีสมาธิแล้วออกข้างนอกเนี่ยรู้เห็นอะไรได้สารพัดเลยแล้วเวลาเราฟังธรรมะของเซนจิตคือพุทธะเนี่ยเป็นธรรมะของเซนนะหลวงปู่ดูลย์เอามาสอนยืมคำเขามาสอนเวลาเราฟังธรรมะของเซนเนี่ยจิตมักจะว่างๆแล้วคิดว่าตรงนี้เป็นได้ธรรมะอันนั้นเป็นธรรมะของอาจารย์เซนไม่ใช่ธรรมะของเราเราต้องดูของเราเองฟังธรรมะของเซนบางทีเห็นโลกนี่ว่างไปหมดแล้วอะไรๆก็ว่างไม่มีอะไรสักอย่างกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ง่ายๆเลยอะไรๆก็ไม่มีนะพยายามย้อนกลับมาเรียนรู้ตัวเองให้มากๆแล้วมันจะผ่านไปได้ของข้างนอกไม่มีนัยยะไม่มีอะไรน่าสนใจไม่มีประโยชน์ที่จะรู้โอปนัยโกน้อมกลับเข้ามาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองจนเห็นว่ากายนี้กับวัตถุข้างนอกมันก็เหมือนกันเป็นสิ่งเดียวกันว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนจิตเองนะก็เป็นธรรมชาติที่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับอยู่ตลอดเวลาหาสาระแก่นสารไม่ได้เนี่ยเรียนให้เห็นสิ่งเหล่านี้นะ
ม่ใช่เรียนให้เห็นว่าโลกข้างนอกว่างๆโลกข้างนอกไม่มีตัวเรามันไม่มีอยู่แล้วล่ะนั่นนะแต่ต้องย้อนมาที่ตัวเองถึงจะได้ธรรมะเบอร์21อยู่ที่ไหนโน่นอยู่ข้างหลังยังไม่หมดนะคะหลวงพ่ออ๋อเหรอทำไมมันเยอะนักกว่าคือหนูจะถามว่าแล้วพอหนูฟังคือก่อนหน้านี้หนูก็ปฏิบัติมารักษาศีลมาเหมือนกันนะคะแต่มันก็หนูฟังแล้วหนูก็เข้าใจมากขึ้นหลวงพ่อให้กันบ้านแล้วเดี๋ยวก่อนหนูโยนคำถามของหนูทิ้งไปแล้วรับกันบ้านอันนี้ไปเลยต่อไปนี้นะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไว้ร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนนะร่างกายทำงานร่างกายทำอะไรคอยรู้สึกไปเรื่อยๆฝึกตัวนี้ให้สำเร็จเลยนะไปทำอย่างนี้แหละเห็นไหมร่างกายพยักหน้าเนี่ยหนูดูร่างกายเคลื่อนไหวไว้เรื่อยๆนะดูทั้งวันได้ยิ่งดีเลยเอาเบอร์21มีอีกหนึ่งคำถามหนึ่งได้ไหมคะอ้าวอีกหนึ่งคำถามค่ะคือที่หลวงพ่อบอกว่าให้ตามรู้ว่าถ้าเกิดว่าจิตมันไหลไปคิดแต่ว่าหนูว่าดูตัวหนูเองคือมันไหลไปคิดพอหนูรู้ตัวว่าหนูไหลไปคิดหนูหายใจขึ้นมาเฮือกหนึ่งได้ไหมคะได้แล้วอย่างนี้ทำได้อยู่เสมอหรือเปล่าเพราะว่าทุกวันนี้หนูทำแบบนี้ค่ะได้แต่ระวังเถอะพยายามรู้กายไว้นะทำไมหลวงพ่อให้รู้กายรู้ไหมว่าจิตเราชอบหลุดออกไปข้างนอกใช่ค่ะหลุดออกไปข้างนอกไม่ดีเลยนะดีไม่ดีบ้าเอานะเพราะงั้นหนูอย่าสนใจเรื่องจิตตอนนี้หนูพยายามเคลื่อนไหวกายแล้วรู้สึกไปเรื่อยๆนะค่ะแล้วจิตจะมีสมาธิที่ถูกต้องมันจะไม่วิ่งพล่านๆออกไปรู้ไปเห็นอะไรอย่างนั้นหรอกค่ะอันตรายนะค่ะไม่ใช่เรื่องดี21เบอร์21อยู่ข้างหลังนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่ออืมจริงๆหนูรู้เปล่าว่าจิตเราเปลี่ยนไปมีความรู้สึกว่ามันเหมือนดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็เห็นถึงความหดหู่แล้วกันท้อถอยอันนั้นไม่ได้เป็นตัวปัญหานะการที่จิตเราแยกตัวทรงตัวขึ้นมาได้อย่างนี้จิตทรงสมาธิที่ดีแล้วนะแล้วเราก็เห็นอารมณ์คือความหดหู่ความท้อถอยสิ่งนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูนะไม่ใช่จิตแยกไปเรื่อยความหดหู่ความท้อถอยเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตดูอย่างนี้เรื่อยๆนะไม่ต้องแก้นะอย่าไปเกลียดมันก็คือสภาวะอันหนึ่งเหมือนกับความสุขเหมือนกับความดีทั้งหลายนั่นแหละเหมือนกับความโลภโกรธหลงธรรมดานั่นแหละมันก็คือความรู้สึกอย่างหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตเราไปเห็นความหดหู่แล้วจิตไม่ชอบให้รู้ทันที่จิตนี่อะไรเกิดขึ้นรู้ทันที่จิตชอบจิตไม่ชอบไปเรื่อยๆขณะนี้การปฏิบัติใช้ได้แล้วนะมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคิดเอาแต่เนี้ยจิตมันถอนตัวออกมาเป็นคนดูได้แล้วนะมันดีกว่าเก่าขอโทษนะเจ้าค่ะหลวงพ่อมีความรู้สึกว่าที่เป็นแบบนี้เพราะไม่ได้ทำงานความรู้สึกว่ามันเป็นเพราะว่าเราโดนตัวเราเองหลอกหรือเปล่าคือตอนที่ทำงานมันจมคือความรู้สึกว่ายังจำคำพูดของหลวงพ่อได้ว่าเวลาที่เราปฏิบัติมันจะต้องไม่แยกกับชีวิตประจำวันแต่ตอนนี้พอไม่ทำงานหลวงพ่อบอกว่าจิตมันดีขึ้นยอมรับไม่ได้เลยเหรอยอมรับไม่ได้จะฆาตกรรมหลวงพ่อเปล่าไม่ไม่ใช่เจ้าค่ะไม่ได้หมายอย่างนั้นรู้ไหมว่าสภาวะที่เราไม่ได้ทำงานเนี่ยเป็นสภาวะปัจจุบันใช่เราอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยเราก็ภาวนาได้มันก็เจริญได้ไม่เห็นจะเป็นไรเลยตอนทำงานทางโลกนะจิตใจวุ่นวายซีเรียสเอาจริงเอาจังมีเรื่องกับคนอะไรเงี้ยวุ่นวายไปหมดเลยมันไม่มีเวลาที่จะภาวนาตอนนี้เราออกมาอยู่ในสภาพแวดล้อมอันใหม่สภาพแวดล้อมยังมีผลนะไม่งั้นพุทธเจ้าไม่สอนในเรื่องสัปปายะตอนนี้เป็นสัปปายะแล้วเรายุ่งกับคนน้อยลงใช่ไหมมีบุคคลสัปปายะไม่ใช่บุคคลวุ่นวายสิ่งแวดล้อมก็สัปปายะสงบลงอะไรเงี้ยงั้นมันจะดีขึ้นไม่ใช่เรื่องแปลกนะแล้วถ้าเกิดกลับไปเจอคนใหม่กลับไปคนต้องไปซ้อมสิซ้อมไว้เรื่อยๆแล้วก็ไปลงสนามรบดูอย่างนี้เหมือนซ้อมรบอยู่ที่บ้านนะแล้วก็ถึงเวลาก็ออกไปปะทะสังสรรค์นะดูซิไอ้ที่ฝึกมาใช้ได้เรื่องไหมมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไหมไปดูเอาเจ้าค่ะขออีกนิดนึงได้ไหมเจ้าค่ะได้หลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วทำไมสิ่งที่เคยเห็นเก่าๆมันยังไม่กลับมา
ฮะสิ่งที่เคยเห็นเก่าๆทำไมยังไม่กลับมาสักทีอะเจ้าค่ะเรื่องของมันแต่หนูอยากเห็นอะโอ้ยถ้าอยากแล้วก็ได้นะยังไม่มีวันบรรลุมรรคผลนิพพานเลยเพราะว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดความสุขไม่ใช่ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อยากทีไรทุกทุกทีจริงหรือเปล่าเจ้าค่ะแต่ว่ายังไม่ยอมจำนนเห็นไหมยังเจ้าค่ะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือต้องกราบขอโทษหลวงพ่อจริงเพราะความรู้สึกว่าตอนนี้ที่ปฏิบัติคืออยากเล่นอยากอะไรนะอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นค่ะคือมีความรู้สึกอยากมีความรู้เยอะๆอยากเห็นอย่างที่เคยเห็นอยากมีฤทธิ์ยอมรับเลยค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องเหมือนกับว่าจะสวนทางกับชาวบ้านไปหมดทุกอย่างนะเวลานี้มันเลยมีความรู้สึกว่าจะปะมีไปทำไมฤทธิ์คะอยากมีฤทธิ์มีไปทำอะไรอยากเห็นพ่อเห็นแม่พ่อแม่เราเหรอใช่ภาวนาเข้าไม่เห็นต้องอยากมีฤทธิ์อย่างนั้นเลยภาวนาจิตเราให้ดีๆนะแล้วก็ทำบุญอุทิศไปเรื่อยๆนึกถึงไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ถ้าเราเห็นได้ด้วยความอยากแล้วก็ในโลกนี้คงไม่มีคนมีความทุกข์หรอกไม่ได้ทำในสิ่งที่จะทำให้ได้เห็นนะงั้นฝึกจิตฝึกใจให้ตั้งมั่นให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะเรียนรู้กายรู้ใจไปแล้วเวลาได้ธรรมะขึ้นมาเนี่ยของเก่ามันจะกลับมาเองส่วนของเก่าที่ยังเป็นสมัยเป็นปุถุชนมีกิเลสนะเชื่อไม่ได้นะอย่าเชื่อเด็ดขาดเลยมันหลอกเราได้สารพัดเลยงั้นอย่าไปอาลัยอาวรณ์ของโกหกหลอกลวงพวกนั้นของจริงในปัจจุบันคือกายนี้คือใจนี้นะเรียนรู้ตรงนี้ลงไปแล้วสมาธิมันจะดีขึ้นพอสมาธิดีขึ้นแล้วเนี่ยจิตต้องการรู้ต้องการเห็นอะไรมันจะรู้มันจะเห็นมันไม่ได้รู้ได้เห็นเพราะอยากแต่มันรู้มันเห็นเพราะจิตทรงสมาธิอยู่นะเพราะฉะนั้นดูกายดูใจไปให้จิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวไปสมาธิมันจะได้เพิ่มเบอร์6เห็นไหมเราอยากแต่เราทำในสิ่งที่ตรงข้ามเราอยากเห็นพ่อเห็นแม่แต่เราทำสิ่งตรงข้ามใจเราฟุ้งซ่านนะกรรมนมัสการครับหลวงพ่อส่งกันบ้านครั้งแรกในชีวิตครับเหรอโอ้เริ่มภาวนามาได้ประมาณเดือนเศษแล้วครับก็ตามรู้ตามดูกายใจเนืองๆครับสิ่งที่เห็นก็คือบางครั้งที่รู้มันจะมีรู้อยู่2แบบครับรู้อยู่เฉยๆกับมีรู้แล้วมันเหมือนมีความเฉลียวใจว่ามันคิดได้เองตรงนั้นแหละตรงที่รู้เฉยๆเนี่ยจิตมีสมาธิตรงที่เข้าใจความจริงว่าจิตคิดได้เองมันเกิดปัญญามันสลับกันนะครับมันการปฏิบัติจะสลับกันสมาธิกับปัญญาไปด้วยกันแหละครับพอตามรู้ตามดูเนืองๆบางวันก็จะมีสติรู้เกิดได้บ่อยอะครับแต่บางวันก็เหมือนกับดูอะไรไม่เป็นเลยถูกแล้วแต่ก็จะไปเห็นใจว่ามันแฟบแล้วก็ไม่เป็นกลางต่อภาวะนั้นดีภาวนาอย่างนั้นแล้วถูกแล้วล่ะนะจุดอ่อนบอกซะเลยนะไม่ต้องถามแล้วเสียเวลาสมาธิยังไม่พอนะสมาธิอ่อนไปเพราะงั้นทุกวันแบ่งเวลาไว้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทไม่บังคับจิตให้สงบนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำถือว่าปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าไม่ได้มุ่งความสุขความสงบนะแล้วสมาธิมันจะค่อยๆดีขึ้นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปนะอย่าไปเค้นจิตนะไปเค้นให้จิตสงบอย่างยิ่งแย่เลยครับผมขอบคุณครับสมาธิไม่พอแล้วถ้าสมาธิดีนะจะไปได้เร็วเลยทำเหมือนที่หลวงพ่อทำแต่ก่อนแหละแต่หลวงพ่อสมาธิเยอะเห็นอย่างเดียวกันนั่นแหละเบอร์29อยู่ที่ไหนนี่อยู่คนละข้างนมัสการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อคะไม่ค่อยจะมีโอกาสได้มากราบหลวงพ่อค่ะขอการบ้านได้ไหมคะทำอะไรอยู่บ้างล่ะบอกมาหน่อยสิก็ฟังธรรมะหลวงพ่อค่ะแล้วก็ดูจิตดูใจเป็นเห็นกิเลสไหมเห็นกิเลสไหมเวลากิเลสเกิดคือหนูก็ฟังหลวงพ่อมาเป็น10ปีแล้วค่ะก็รู้สึกว่าดีกว่าเดิมแต่ว่าเหมือนกับที่คนอื่นแบบจิตรวมจิตอะไรไหมก็มันก็ไม่รวมอย่างเงี้ยค่ะเราควรทำไงต่อไปดีคะ
มันปฏิบัติยังไม่พอนะและสมาธิอ่อนไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเราพยายามบริกรรมในใจเราพุทโธพุทโธพุทโธเล่นๆนะพุทโธพุทโธพุทโธเพิ่มสมาธิขึ้นนิดนึงนะไอ้ที่ออกรู้ออกเห็นความจริงเท่าไหร่นั้นใช้ได้อยู่นะเจริญปัญญาเนี่ยมันเจริญได้อยู่จุดอ่อนคือสมาธิมันยังไม่พอแรงมันไม่ค่อยมีหลวงพ่อคะตอนเราเจริญสมาธิอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราพุทโธพุทโธปุ๊บเหมือนจิตเราหนีไปง่ายอย่างเงี้ยค่ะเราใช้วิธีการออกกำลังกายแล้วดูร่างกายอย่างนี้จะเหมาะไหมคะไม่ค่อยเหมาะฝึกพุทโธพุทโธแล้วจิตหนีเนี่ยนะรู้ว่าจิตหนีนะสุดยอดแล้วนะให้หนีนะไม่ใช่ไม่ให้หนีพุทโธพุทโธจิตหนีไปแล้วรู้ว่าจิตหนีอย่างนั้นดีนะแล้วต่อไปพอชำนาญแล้วไปออกกำลังไปจ็อกกิ้งไปอะไรนะแล้วจิตเราหนีเราจะรู้ได้เร็วแต่ถ้าเราไม่เคยซ้อมดูจิตหนีเนี่ยมันจะหนีไปนานงั้นที่เรามาหัดพุทโธหัดหายใจแล้วรู้ทันว่าจิตหนีไปอันนั้นดีนะไม่ใช่ไม่ดีต้องให้จิตหนีนะถ้าจิตไม่หนีไปไหนเลยไม่ดีหรอกหลวงพ่อคะคำถามสุดท้ายนะคะถ้าสมมติตอนเราเจริญสมาธิอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะแบ่งเวลาแล้วนั่งสมาธิเลยหรือว่าแบบใช้ชีวิตประจำวันไปแล้วดูพุทโธไปแบ่งเวลาไปเลยแบ่งเวลาไปมันจะเด็ดเดี่ยวกว่าอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราใช้พลังงานไปเรื่อยๆตอนที่เราไปนั่งเหมือนมันเป็นการชาร์จแบตขอบพระคุณเจ้าค่ะเบอร์22การหลวงพ่อค่ะ เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้มากราบหลวงพ่อปกติฟัง YouTube อะค่ะมา4ปีกว่าค่ะอยากรบกวนหลวงพ่อช่วยแนะนำให้หน่อยได้ไหมคะจิตตอนนี้ถึงฐานไหมไม่ถึงค่ะไม่ถึงนะไม่ถึงดูออกไหมว่าไม่ถึงหรือพอหลวงพ่อถามอย่างนี้แล้วต้องตอบว่าไม่ถึงเหมือนฟังมาเยอะนั่นน่ะสิในขณะนี้จิตมาอยู่ที่หลวงพ่อบ้างหนีไปคิดบ้างสลับกันไปใช่ไหมสังเกตไหมจิตวิ่งไปวิ่งมาได้ที่หนูฝึกอยู่ใช้ได้นะที่หนูฝึกอยู่ใช้ได้รู้สึกไหมใจเราสว่างใจเราโล่งใจเราว่างขึ้นใจเราสบายขึ้นต่อไปนี้ดูลงไปเรื่อยๆเจริญปัญญาบ้างนะเห็นร่างกายเนี่ยร่างกายหันซ้ายหันขวานะดูเหมือนเห็นคนอื่นจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงก็เหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเช่นใจมันโกรธเราเห็นเหมือนกับเห็นคนอื่นโกรธไม่ใช่เราโกรธเราเป็นแค่คนดูนะฝึกอย่างนี้บ่อยๆแล้วแบ่งเวลาไว้ปฏิบัติในรูปแบบด้วยนะหนูฝึกใช้ได้นะที่ฝึกมาถูกแล้วล่ะขอบพระคุณค่ะคารวะมีจุดอ่อนตรงสมาธินะสมาธิไม่ค่อยพอจุดอ่อนอีกข้อหนึ่งคือความต่อเนื่องทำบ้างไม่ทำบ้างถ้าเรามีวินัยเราปฏิบัติทุกวันนะถึงเวลาเราแบ่งเวลาไว้ปฏิบัติในรูปแบบเลย15นาที20นาทีก็ยังดีทำให้ได้ทุกวันทุกวันใจเราจะมีกำลังมากขึ้นแล้วการเจริญสติในชีวิตประจำวันมันจะดีขึ้นถ้าเราไม่ทำในรูปแบบเลยมันเหมือนเราใช้แบตเตอรี่ไปเรื่อยๆทั้งวันนะแล้วไม่ชาร์จแบตนะไม่นานแบตก็เสื่อมแบตก็หมดค่ะนะเราทำในรูปแบบเป็นการชาร์จแบตของเราออกมาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยออกสนามรบจริงเนี่ยเหมือนเราใช้พลังงานของจิตไปเรื่อยๆค่ะเบอร์ห้าขอบคุณค่ะของหนูใช้ได้นะที่ฝึกเบอร์ห้าครับหลวงพ่อค่ะคืออยากจะให้หลวงพ่อช่วยตรวจยกมาอย่างนี้อยากให้หลวงพ่อช่วยตรวจให้หน่อยว่าอยู่ในทางหรือเปล่าค่ะอยู่ก็แล้วเวลาจิตมันกังวลรู้ไหมรู้ค่ะนะจิตมันชอบกังวลเงี้ยจิตกังวลขึ้นมาเราก็รู้เห็นไหมว่าความกังวลเป็นของที่มาเองเราไม่ได้ชวนเลยเราเห็นความกังวลผ่านมาความกังวลก็หายไปเดี๋ยวคิดอีกก็กังวลใหม่ก็มาอีกหายไปอีกนะความรู้สึกอื่นเราก็ดูแบบเดียวกันเนี้ยจะเห็นว่าเขามาเองแล้วเขาก็ไปเขามาแล้วเขาก็ไปทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเรามีแต่มาแล้วก็ไปทั้งนั้นแหละดูอย่างนี้เรื่อยๆไปนะเราจะดีแล้วยังมีอะไรที่หลวงพ่อจะแนะนำโอ้แค่นี้ก็เยอะแล้วค่ะค่ะกลับขอบคุณค่ะเบอร์23อยู่ที่ไหน
23นี่อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้านี่ไก่ร้องสวัสดีครับ Hello I'm first time here It's nice to be here I get in contact with your teaching by reading your book which I accidentally found on the airport The name of the book is To See the Truth I want to ask one question. I want to ask you, what do you think about the spiritual practices to be used as a medical tool? And also I wanted to ask you, you had a medical condition, and I wanted to ask you how that interfered with your practice, and can you say a little bit more about it? เขาบอกว่าเขาได้มาเจอธรรมะหลวงพ่อจากหนังสือ To See the Truth ที่สนามบินนะคะแล้วก็คำถามที่เขาอยากจะถามก็คือว่าในความคิดเห็นของหลวงพ่อคิดว่าการฝึกทางสปิริตชวลเนี่ยมีผลต่อการรักษาทางร่างกายหรือจิตใจยังไงแล้วก็ในฐานะที่หลวงพ่อเคยมีร่างกายที่เจ็บป่วยด้วยมันได้ช่วยหลวงพ่อยังไงบ้างค่ะคุณนี่ทำแปลก คือกายกับใจมันสัมพันธ์กันอยู่แล้วล่ะอย่างเวลาจิตใจเราผ่องใสเบิกบานหน้าตาเรายังเปลี่ยนเลยหน้าตาเรายิ้มแย้มเบิกบานเวลาจิตใจเราเศร้าหมองนะหน้าตาเราก็เศร้าหมองอย่างเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยส่วนใหญ่คนกำลังใจมันจะเสียใจมันจะมีความทุกข์ร่างกายมีความทุกข์แล้วยังแถมด้วยใจมีความทุกข์อีกหมอรักษาได้แต่ร่างกายรักษาใจเราไม่ได้งั้นถ้าเราไม่เคยฝึกใจในเวลาเจ็บป่วยขึ้นมานะมันทรมานทั้งกายทรมานทั้งใจในขณะที่หลวงพ่อฝึกเนี่ยหลวงพ่อกายกับใจมันแยกกันอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้เจตนาเลยความรู้สึกทั้งหลายมันก็แยกออกไปอยู่ต่างหากงั้นอย่างเวลาเราไปหาหมอไปอยู่โรงพยาบาลทั้งหลายเดือนเราไม่เคยมีคำว่าเบื่อไม่มีคำว่าเหงาไม่มีคำว่ารำคาญตัวเองอยู่ตรงไหนเราก็มีความสุขอยู่ตรงนั้นจิตใจที่เบิกบานจิตใจที่สงบสุขนะมันไม่เพิ่มความเจ็บปวดให้ตัวเองคนแต่ละคนเนี่ยเวลาผ่านการรักษาและกระบวนการรักษาบางทีเจ็บนะอย่างเข้าผ่าตัดเนี่ยแผลผ่าตัดเนี่ยบางคนเจ็บมากทำไมมันเจ็บมากเพราะว่าใจเนี่ยมันคอยกังวลถึงความเจ็บปวดตรงนี้นะมันไม่ได้เห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งถ้ามันเห็นอย่างนี้ได้เนี่ยความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจะเป็นความเจ็บปวดจริงๆไม่มีการขยายความรับรู้ไม่มีการขยายความรู้สึกเจ็บปวดออกไปเพราะฉะนั้นเราฝึกจิตของเราให้ดีเนี่ยเวลาเราเจ็บปวดขึ้นมาความเจ็บปวดจะไม่รุนแรงมากหลวงพ่อให้คีโมนะรอบที่สองได้มั้งหรือรอบที่สามเนี่ยนะร่างกายมันจะรวนไปหมดนะให้คีโมแล้วเป็นฝีขึ้นมาที่ทวารหนักเลยนะเป็นฝีขึ้นมาหมอไปผ่านะหมอสันมาผ่าพอผ่าเสร็จแล้วเนี่ยหมอให้มอร์ฟีนฝากมอร์ฟีนไว้ให้กับพยาบาลบอกคืนนี้หลวงพ่อจะปวดมากนะจะต้องปวดมากเลยเพราะผ่าตรงนี้เส้นประสาทเยอะจะต้องปวดรุนแรงเพราะงั้นคืนนี้เตรียมให้มอร์ฟีนหลวงพ่อนะพอยาชาที่เขาให้ไว้หมดฤทธิ์นะเดี๋ยวจะปวดหนักพยาบาลก็เวียนมาถามหลวงพ่อเลยหลวงพ่อจะเอามอร์ฟีนหรือยังบอกยังนะมาถามเรื่อยๆนะจนสุดท้ายหลวงพ่อสงสารพยาบาลขอพาราสักเม็ดหนึ่งก็แล้วกันนะได้ยาพาราสักเม็ดหนึ่งไม่ต้องใช้มอร์ฟีนนะมันไม่ใช่ว่าร่างกายเราแข็งแรงเป็นซูเปอร์แมนอะไรเพียงแต่ว่าความเจ็บปวดอยู่ส่วนความเจ็บปวดจิตอยู่ส่วนจิตหลวงพ่อเคยสอนเพื่อนนะตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่บวชเพื่อนผู้หญิงบางคนนะเวลามีประจำเดือนมีประจำเดือนแล้วปวดท้องมากเลยปวดแบบจะดิ้นเลยต้องกินยาต้องอะไรเนี่ยวุ่นวายมากเลยหลวงพ่อสอนเขาบอกดูสิร่างกายก็ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดก็เป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นอีกส่วนหนึ่งตั้งแต่นั้นเนี่ยคนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องปวดรุนแรงเวลามีประจำเดือนปวดนิดหน่อยเอง
ที่ผ่านมาเนี่ยพอมันปวดนิดหน่อยนะใจมันเข้าไปจับมันวุ่นวายมันกังวลอยู่กับความเจ็บปวดนะมันไปขยายความรับรู้ขึ้นมาเลยเจ็บมากงั้นเราฝึกไว้นะแล้วความเจ็บปวดเนี่ยมันจะลดน้อยลงแล้วร่างกายเนี่ยมันจะแข็งแรงขึ้นมันมีเรื่องของพลังปราณหลวงพ่อไม่อยากสอนเสียเวลานะเรื่องของลมปราณมันช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นได้นะอย่างหลวงพ่อตั้งใจตอนนั้นไปทำทรานสแพนต์ปลูกถ่ายไขกระดูกได้รับคีโมที่แรงที่สุดเลยจนกระทั่งเม็ดเลือดขาวเหลือศูนย์เขาจะต้องกดเม็ดเลือดขาวลงถึงศูนย์เลยนะโหดมากเลยแบบเราไม่มีภูมิต้านทานเหลือเลยแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าโรงพยาบาล นะยังต่ำ45วันบางคน2เดือนอย่างนี้นะออกมาไม่ได้ร่างกายมันวีคอยู่นะมันไม่ขึ้นสักทีหลวงพ่ออยู่28วันหลวงพ่อตั้งใจจะออกนะตั้งใจว่าจะต้องออกจากโรงพยาบาลให้ได้ถ้าอยู่ถึงวันที่29เนี่ยเราจะต้องป่วยเพราะมันหนาวจัดในห้องปลอดเชื้อเนี่ยเย็นจัดเราจะต้องออกให้ได้ใน28วันวันที่27วันที่26นะยังมีสายเรียกสายฮิกแมนสายฮิกแมนเนี่ยไว้ต่อเข้ากับเส้นเลือดใส่เข้าไปในตัวเราหมอยังไม่ได้ปลดสายนี้ออกเลยนะเราก็ตั้งใจเด็ดเดี่ยวพรุ่งนี้หมอต้องปลดนะ เราตั้งใจเด็ดเดี่ยวเพราะมะรืนเราจะกลับวัดนะพอวันศุกร์วันที่เราคิดไว้หมอก็มาถอดให้อีกวันหนึ่งเราก็กลับวัดนะตอนกลับวัดเนี่ยนั่งรถมาเปิดกระจกหมดเลยม่านเมื่อนไม่เอานะต้องการแสงแดดความหนาวเนี่ยจับเข้าไปถึงหัวใจเลยนะห้องนั้นมันหนาวจริงคล้ายๆห้องแช่ศพเลยนะโหดจริงๆเลยนะแล้วอัดเพรสเชอร์ด้วยมีลมอัดตลอดเวลาเลยนะฟูอย่างนี้ตลอดเลยคนแข็งแรงไปอยู่ก็ป่วยนะเขาพยายามไม่ให้เชื้อโรคออกไปให้หมดนั่งรถตากแดดมาเนี่ยเราต้องเล่นเตโชนะเล่นเตโชกสินจับเอาแสงอาทิตย์เข้ามาในตัวเรานะดึงดูดเข้ามาดึงดูดเข้ามาชั่วโมงกว่านะมาถึงปากซอยแม่กิมบวยเนี่ยนะค่อยมีแรงขึ้นมาเงินนะโอ้ยตัวจะแข็งไปหมดแล้วหนาวจิตช่วยกายได้นะช่วยได้หลายแบบอย่างบางคนลดคว่ำลดหมุนลดหงายอะไรเงี้ยจิตมันดีดตัวออกมาเป็นคนดูมันเห็นร่างกายกำลังกลิ้งไปนะอยู่ในรถนั่นแหละหมุนตามรถไปเรื่อยหัวจะโขกข้างนี้แล้วก็หลบสักนิดหนึ่งอะไรเงี้ยช่วยตัวเองได้เยอะนะเรื่องของสมาธิแต่สมาธิไม่ได้มีประโยชน์แค่ช่วยให้ร่างกายปลอดภัยหรือช่วยให้ร่างกายแข็งแรงไอ้นั้นตื้นเกินไปสมาธิมีประโยชน์ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยคือสามารถพาเรามาฝึกเรียนวิปัสสนากรรมฐานได้มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้ตัวนี้เป็นส่วนสำคัญที่สุดคนตะวันตกมักจะรู้จักศาสนาพุทธในแง่ของสมาธิทุกวันนี้ชอบนั่งสมาธิกันเราคิดว่านี่คือพุทธศาสนาแท้จริงแล้วสมาธิมีมาก่อนพระพุทธศาสนาอีกแต่พระพุทธเจ้าเห็นว่ามีประโยชน์ท่านก็รับออกมาสิ่งที่ศาสนาพุทธมีเพิ่มขึ้นจากคำสอนของศาสดาอื่นๆนั่นคือการเจริญปัญญาการเรียนรู้ความจริงของกายการเรียนรู้ความจริงของจิตใจเมื่อเห็นความจริงของร่างกายแล้วเนี่ยต่อไปโดยที่เราไม่ต้องนั่งสมาธิเลยเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายจิตก็ยังเบิกบานอยู่อย่างนั้นเองเพราะจิตฉลาดแล้วจิตรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นตัวทุกข์หรือเราจะพลัดพรากจากคนที่เรารักเราต้องเจอสิ่งที่เราไม่รักจิตก็ไม่หวั่นไหวเราจะไม่สมอยากจิตก็ไม่หวั่นไหวเพราะจิตรู้ว่าความรู้สึกทุกชนิดเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเนี่ยจิตที่มีปัญญาแล้วนะมันจะไม่ทุกข์นะงั้นเป้าหมายหลักของศาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่เพื่อความสงบไม่ใช่เพื่อเอาสมาธิมาช่วยร่างกายอันนั้นมีประโยชน์ทำได้ไม่ใช่เรื่องยาก
แต่ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือสมาธิเนี่ยสามารถเอามาใช้เรียนรู้กายเรียนรู้ใจของตัวเองได้ถ้าเราเข้าใจความจริงของร่างกายต่อไปเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายร่างกายแก่เป็นเรื่องของร่างกายร่างกายเจ็บเป็นเรื่องของร่างกายร่างกายตายก็เป็นเรื่องของร่างกายนะจิตใจเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความสุขความทุกข์จะเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่หวั่นไหวมันจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวหมดจิตใจจะไม่หิวความสุขจิตใจจะไม่เกลียดความทุกข์จิตใจจะเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่รักไม่เกลียดนะเข้าสู่ความเป็นกลางนั้นจิตใจจะไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรางั้นศาสนาพุทธจริงๆนะลึกซึ้งถ้าเราฝึกแล้วเนี่ยจนเราเข้าใจความจริงเข้าใจธรรมดาของร่างกายเข้าใจธรรมดาของจิตใจแล้วเนี่ยเราจะไม่มีความทุกข์ทางใจอีกต่อไปความทุกข์จะเหลือแต่เฉพาะร่างกายนะแล้วถ้าจิตเรามีกำลังมากๆมันก็ช่วยร่างกายได้บางทีนะครูบาอาจารย์บางองค์สมาธิท่านดีนะท่านป่วยหนักหลวงปู่เทศน์เนี่ยนะป่วยมากหมอบอกว่ารักษาไม่ได้ท่านก็กลับวัดท่านภาวนาของท่านท่านหายของท่านนะอยู่มาอีกตั้งหลายสิบปีหลวงปู่จันทร์เขมปัตโตนะหมอบอกไม่ไหวแล้วนะกลับวัดไปเดินจงกรมปลอเลยนะแล้วก็รักษาตัวเองด้วยพลังของสมาธินะงั้นสมาธิก็มีประโยชน์นะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ใช้ในทางโลกใช้ช่วยตัวเองอะไรเงี้ยได้หรือสมาธิที่ฝึกจนกระทั่งมีฤทธิ์นะมันก็ช่วยได้นะอย่างสมเด็จพระญาณสังวรเนี่ยไฟไหม้เข้ามาที่วัดบวรเขาจะพาท่านหนีออกจากวัดท่านไม่ท่านเข้าไปอยู่ใกล้ๆตึกที่ไฟมาลามมาจะไหม้ถึงท่านท่านก็ไปนั่งดูไฟไหม้นะอยู่ๆลมมันก็เปลี่ยนทิศนั้นพัดกลับไปทางไฟที่ไหม้แล้วพื้นที่ที่ไฟไหม้ไปแล้วมันก็มาไม่ถึงนี่เรื่องของพลังจิตทั้งนั้นงั้นเรื่องของสมาธิมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์หลวงพ่อถึงบอกไงสมถะมีประโยชน์แต่วิปัสสนาจำเป็นคนละเกรดกันนะระหว่างมีประโยชน์กับจำเป็นสมถะช่วยให้เราอยู่กับโลกได้สบายหรือช่วยให้เราฝึกเจริญปัญญาได้แต่ตัวปัญญาจากการทำวิปัสสนาเนี่ยช่วยให้เราพ้นจากทุกข์ทั้งปวงความทุกข์ทั้งหลายเข้ามาไม่ถึงเราแล้วเอาละวันนี้พอสมควรนะได้กันบ้านได้แค่นี้เองเชิญกลับบ้าน